สวัสดีครับ 4,130 บาทนะครับก็สำหรับจริงๆแล้วมีประมาณ 5,000 นะแล้วก็นี่แค่รีเบทไปครับผมบางทีเราแบบอัดแล้วทำไมแบบว่าเรานึกว่าเรากดอัดแล้วนะแต่ว่าเมื่อกี้ไปดูมันยังไม่ได้อัดนะครับจัดปุยนะครับวันนี้จะเล่นสดเยอะหน่อยนะทุกคนว่าไม่รู้ดิคือเมื่อกี้ไปลองไฮโดรไทธรรมดามานะครับแต่ว่าลองแค่ประมาณ200กว่าบาทเสียนะก็เลยย้ายมาสดก่อนละกันนะจ๊ะ1 3 2เต็มครับผมไม่มีคำอื่นใดครับ 4,350 บาทตอนนี้นะครับผมก็ 8,400 ครับเงินดีดแล้วเมื่อกี้นี้เหมือนจะดีเลย์แป๊บๆนะแต่ว่าโอเคกลับมาแล้วครับผมตีง่ายๆนะทุน 5,000 นะครับก็พยายามที่จะไปให้ถึงหมื่นอยู่นะตอนนี้รอบนี้ยังลงต่ำรูดหนึ่งครับออกไม่ออกไม่รู้เดี๋ยวก็รู้ครับฮะออกแล้วหรอ1 2 3หรอรอเล่นนะยังไม่ออกนะนี่อันเก่านะทุกคนเดี๋ยวรอเขย่าแป๊บสองสองหกเฉยเลยอะหกพันสองร้อยเจ็ดสิบบาทตอนนี้เท่าไหร่แล้วเนี่ยได้กำไรจาก5,000มาประมาณ1,200เท่านั้นเองนะครับเพราะว่าเมื่อกี้นี้เสียจากเลขเบิ้ลครับคือเราไปใส่พวก1ค่อนข้างเยอะนะพอมันออกเป็นแบบต่ำแนว226 225เงี้ยผมไม่ได้หรอกนะครับรอบนี้ผมลงนะทำไมเงินมันไม่อัปเดตอ่ะงงไหมแล้วถ้าได้ขึ้นมาจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยช็อตนี้มันได้นะครับเหรียญกูไปไหนหมดที่กูเบทไว้อะเอาไม่ให้หรอเมื่อกี้ไม่รับเบทว่ะทุกคนเหี้ยถ้ารวยเลยนะถ้าเบทอะถ้ามันเบทได้อะเซ็งเลยโคตรเซ็งเลยโอ้ไฮโลคูณ7ว่ะทุกคนหนึ่งสามสี่ครับสามสี่ไม่ได้แทงครับแต่แทงสามเอี่ยวต่ำไว้เต็มๆเนี่ยกูเขาเรียกว่าผมมาจ้องหนึ่งกับสามในแถบเนี้ยมาสักพักแล้วนะกลับมาแล้วโว้ยใกล้แล้วครับใกล้หมื่นแล้วครับมันเหนื่อยเหมือนกันนะทุกคนนะเวลาเล่นเราต้องลุ้นแบบเราแทงเยอะไงนะครับมันก็เลยต้องแบบว่าลุ้นเหนื่อยหน่อย 8,220 บาทเดี๋ยวเรานะครับผม1 3 4เหรออ้าวนี่คือแบบว่าเวลาเราเบ็ดไปทำไมรีเบ็ดอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ขึ้นวะงงนะคือมันไม่รับอ่ะอุ้ยแต่ก็โชคดีนะเพราะว่าเมื่อกี้ถ้าแทงจะแทงแบบเดิมเลยเพราะว่าต่ำนะครับอยู่ดีตัดมาสูงแล้วทุกคน3 5 6ครับผมโชคดีไปรอดแบบวุดวิดเลยอ่ะดีลเลอร์ถึงก็ตบมือให้เลยครับผมว่าโชคดีแล้วที่มึงรอดนะแหมมึงออกมาแบบนี้ใครจะแทงถูกเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนการแทงไปเป็นฝั่งสูงดูเล่นๆนะครับแต่ว่าก็คิดว่าอาจจะมี6นะก็เลยกล้าแทงแบบนี้1 6ทำไมไม่แทงตังหมดแล้วอ่ะจริงว่ากูตังหมดว่ะเพราะว่ากูใส่1,000นี่กูไม่ได้มองไอ้เหี้ยทำไมออกเหี้ยเลยเนี่ย
รู้สวยแล้วครับผมโอ้โชคดีไปครับมีหกนะ62ครับ1,100โอ้ยรอดมาแบบว่าไม่น่ารอดอ่ะทุกคนจริงรอดมาแบบโคตรหวุดหวิดเลยอ่ะตอนนี้นะครับผมตอนนี้อยู่ที่เขาเรียกว่าอะไรนะกำลังคิดอยู่ว่าเราจะเทไปฝั่งเดิมดีไหมอะไรอย่างนี้นะฝั่งสูงอ่ะเดี๋ยวเราลองแทงไล่เลยเนี่ยที่คือเมื่อกี้เนี้ยที่โชคดีคือว่ามันออกตัวที่เราแทงไม่งั้นหมดง่ายๆเลยนะเพราะว่าผมใส่ชิป1,000อ่ะเนี่ยไอ้ที่ต่อตั้งใจคือใส่200ครับผมแบบเนี้ยประมาณเนี้ยก็จะมีทั้ง61นะครับมีทั้ง65นะครับแล้วก็มีพวก64อะไรอย่างนี้นะเออมันต้องออกแบบนี้เพื่อนรักถึงจะบวกไอสัตว์รอบนี้น่าใส่1,000แต่ว่ามันเป็น6ต่ำครับทุกคนซึ่ง6ต่ำเราไม่มีนะครับแต่ว่าเราจะได้จากเนี่ยครับ16 200เหรอดีใจเพื่ออะไรวันนี้กูดีใจทำไมตอนนี้นะครับเราเรียกว่าเหมือนจะเริ่มตันๆนะในความรู้สึกผมนะเหมือนอาจจะแบบเริ่มแดกหรือเปล่านะครับทรงแบบว่าใส่แล้วไม่ค่อยเข้าเลยเนี่ยแล้วก็จะแบบว่าออกตัวแบบต้านๆออกตัวต้านก็หมายถึงว่าแบบแบบสูงกำลังสวยๆอย่าง6เนี้ยออกต้านมาเป็นต่ำนะครับจริงๆแล้ว6มันเหมาะมันน่าจะเป็นสูงมากกว่าก็มาลุ้นดูครับผมว่ารอบนี้มันจะเป็นอย่างที่เราหวังหรือเปล่าสูงหรือเปล่ามี6หรือเปล่ามี6ครับ6 4โอ้ย4 5 6โคตรโชคดีนะครับผมมาแล้วครับกูรอดผมใส่200เท่านั้นนะทุกคนถ้าใส่เยอะกว่านี้ก็ได้เยอะกว่านี้แหละแต่ว่านะครับเอาแบบว่าไม่ต้องโลภหรอกเพราะเราอ่ะในชีวิตจริงอ่ะเราไม่รู้หรอกครับว่าจะออกอะไรแล้วแถมยังมีจิตที่เราหลอนอีกว่าไอ้แม่งอาจจะสูงอาจจะต่ำอะไรคิดเองเองอะไรอย่างนี้นะครับจิตปรุงแต่งรอบนี้รีเบทไปนะครับตามใจที่ต้องการนะครับผมก็เยอะพอสมควรแหละ400นะครับประมาณหนึ่งแต่ถ้าจะให้กลับไปเบ็ด1,000ผมไม่เอานะผมไม่อยากจะเสี่ยงกำไรไปคือผมได้กำไรแล้วไงนะครับมันไม่จำเป็นต้องไปขนาดนั้นมาดูเอาครับ4 5 6จะเป็นอะไรครับรอบต่อไปรอบเมื่อกี้4 5 6รอบนี้4 6 3 4 6โว้ออกใกล้เคียงมากทุกคนมันคือ4สูงครับ6เอี่ยวสูงได้ครับจบไหมจบก็ตบมือสิครับเรียบร้อยครับผมเดี๋ยวรอเงินมันดีดแป๊บหนึ่งนะครับมันเกินหมื่นอยู่แล้วครับผมมันเกินแบบแน่นอน17,000นะจ๊ะจบได้ครับสบายดีสวัสดีครับ